สวัสดีครับผมแป๊ดซินโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับเลิกดีนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตคลังแสงนะครับคลังแสงกีตาร์ปี2020ของผมนะครับหลังจากที่เราไม่ได้อัปเดตคลังแสงมาเป็นเวลานานนะครับน่าจะเป็นเวลาแบบนับปีเลยนะครับวันนี้มีอารมณ์นะฮะแล้วกีตาร์เริ่มเยอะมากนะครับหลังจากซื้อขายไปพอสมควรนะครับขายไปช่วงโควิดนี้ก็ประมาณ10กว่าตัวนะฮะแล้วก็หลังโควิดเริ่มเปิดทำงานแล้วก็ซื้อเก็บเข้ามาเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้นะครับวันถ่ายคลิปก็คือวันที่7นะครับ7หรือ8วะประมาณ 7-8 ตุลานะครับปี2563หรือว่าปี2020นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเรามีกีตาร์ทั้งหมดกี่ตัวนะครับผมก็ไม่เคยนับเหมือนกันนะครับล่าสุดเพราะว่าซื้อเข้าซื้อออกตลอดนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะคลิปนี้จะไปไวนิดนึงนะฮะเริ่มกันนี่ผมก็พยายามเอามาเรียงเท่าที่จะทำพอทำได้นะฮะเราดูคร่าวๆก่อนกีตาร์ผมนี่น่าจะมีผมว่าน่าจะเกือบ100ตัวนะฮะเดี๋ยวนี่มาดูนะฮะนี่กีตาร์เรียงเป็นตับเลยอ่ะเราเริ่มจากตัวด้านในก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้เรียงตามความอยู่ใกล้มือนะฮะเริ่มจากตัวแรกนะฮะตัวนี้ก็เป็นสเตอร์ลิงนะฮะสเตอร์ลิงคัสลาร์ดนะครับเป็นฮัมซิงซิงสีขาวครีมนะฮะอันนี้เป็นไอบาเนต PGMM 31นะครับอันนี้มีกีตาร์ตัวเล็กมาเป็นคาเซลรุ่น GE 04นะฮะคาเซล GE 04อันนี้เป็นกิบสัน SG สแตนดาร์ดนะฮะขาวครีมลิมิเต็ดปี2012นะครับอันนี้เป็น Epiphone SG นะฮะสแตนดาร์ดของปีตัวนี้ปี2019นะฮะปิกาดเต็มรูบิวินเทจอันนี้เป็น Epiphone SG สแตนดาร์ดเหมือนกัน2020นะฮะปิกาดเต็มต่อมาอันนี้เป็น Epiphone SG 400 Pro 1966นะฮะนี่ตัดคอยได้พิกัดเต็มสีซิลเวอร์เบิร์ดต่อมาเป็นกีตาร์กิบสันเฟกนะฮะของเดิมเป็นไรไม่รู้แต่ว่าซื้อเก็บไว้นะฮะทำหัวมาด้วยนะครับผมต่อมานะฮะเป็นกีตาร์ลาวิทนะฮะรุ่นมินิวีสีขาวเป็นหัวตัดนะฮะต่อมาก็เป็นมินิวีอีกตัวนึงนะฮะมี2ตัวจ้าโอเคต่อมาเป็นแมคลาเรน STR 200รุ่นคอดาวนะฮะแมคลาเรนต่อมาเป็นเบสสปิริตน่าจะรุ่นชื่อรุ่นว่า XT 25เป็นเบสหัวตัดนะครับ5สายนี่เบสสเปริตรุ่นนี้รู้สึกจะไม่มีขายในไทยด้วยนะฮะโอเคต่อมาเป็น Epiphone Gothic นะฮะ Nikki 6เอ้ยต่อมาเป็น Epiphone รุ่น Nikki 6นะฮะเป็นเบสทรง Thunderbird อินเลย์สวยมากนะฮะเป็นลายเหมือนไม้กางเขนใหญ่ๆนะครับเท่เท่ต่อมาเป็นสเตอร์ลิงซับสีเหลืองนะฮะค่อนข้างหายากนิดนึงนะครับสเตอร์ลิงซับต่อมาเป็นไอบาเนต PGMM 31อีกแล้วนะฮะกีตาร์จิ๋วนะฮะเหมือนกีตาร์เด็กเลยนะครับต่อมาเป็นโป่งฮะโป่งเป็นยามาฮ่ารุ่นอะไรวะ F 310นะฮะเห็นไหมฮะ F 310สแตนดาร์ดเป็นกีตาร์คู่ติดบ้านของหลายๆคนนะฮะยามาฮ่า F 310ต่อมาเป็น Epiphone นะฮะ G 400 Pro รุ่น1966นะฮะปิกัดเต็มสีขาวอีกแล้วนะครับผมโอเคต่อมาเป็น McLaurin นะฮะ STR 200คอดาวนะฮะตัวนี้เป็นล็อตใหม่นะฮะ
ใหม่กว่าเมื่อกี้นะฮะโอเคต่อมาเป็นกีตาร์ตัวแรกในชีวิตนะฮะยังอยู่นะฮะไฟฟ้า Watburn WR120 นะฮะโอเคต่อมาเป็นสเตอร์ลิงเอซิดนะฮะสวยมากนะฮะซับนะสเตอร์ลิงซับเอซิดนี่โอเคต่อมาเป็น Spirit by Steinberger นะครับอันนี้รุ่นน่าจะGT Pro Deluxe นะฮะเป็นฮัมซิงฮัมนะฮะสีนี้ไม่มีขายในไทยนะฮะสีเหลืองโอเคต่อมาเป็น Spirit by Steinberger อีกตัวนึงนะฮะรุ่นเดิมเลย GT รุ่น GT Pro Deluxe นะฮะสีขาวต่อมาทางนี้บ้างนะฮะอันนี้เป็นโป่งไฟฟ้า Epiphone นะฮะรุ่น EJ200 SCE นะฮะนี่เป็นสี Sunburst นะครับผมต่อมารุ่นเดียวกันนะฮะเป็น Epiphone เหมือนกันนะฮะ EJ200 SCE นะฮะสีแนทนะฮะสีไม้ต่อมานะฮะเป็นเชคเตอร์ Omen Extreme นะฮะสี Sunburstต่อมาเป็นสคอยเออร์มัสแตงฮัมฮัมนะฮะสีน้ำเงินสวยเลยนะครับต่อมาเป็นบาราคูด้า OM402 นะฮะวงไฟฟ้าต่อมาเป็นโดเซ่นะฮะ RTS1E นะฮะกีตาร์ปองไฟฟ้าเหมือนกันนะครับผมต่อมาข้างบนบ้างนะฮะข้างบนเป็น Ibanez RG331M นะฮะเป็นฟิกบิดสีเหลืองนะฮะคอขาวต่อมาเป็น McLaurin TL400 นะฮะอันนี้เป็นรุ่นคอขาวนะมันอันนี้ก็ทำละไม้คล้ายคลึงพวกจิมรูทนะฮะโอเคต่อมาเป็น Ibanez RG331M เหมือนเดิมนะฮะสีเหลืองต่อมาเป็น Epiphone Zack Y นะฮะ Les Paul Custom นะฮะสี Ivory นะครับต่อมาเป็น Lavit XG1S นะฮะหัวตัดสีขาวต่อมาเป็นกีตาร์โป่งคู่บุญผมนะฮะเป็น Oscar Smith นะฮะรุ่นนี้ผมจำไม่ได้แล้วเพราะว่าผมใส่ซาวโฮไปนะฮะสวยมากครับกีตาร์โปร่งสีขาวโอเคต่อมาเป็นเซตกีตาร์ที่ใช้ให้เด็กๆซ้อมในห้องซ้อมนะฮะมาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้เป็นยามาฮ่านะฮะรุ่น ERG121 นะฮะรุ่นสแตนดาร์ดยอดนิยมเลยนะครับโอเคต่อมานะฮะเป็นจูเนียร์บายคีเวนนะฮะรุ่น JE112 อันนี้เป็นสีฟ้าสวยเลยเด็กๆก็ชอบใช้ตัวนี้เป็นหลักเลยนะฮะโอเคต่อมานะฮะเป็นยามาฮ่าอีกแล้วนะฮะยามาฮ่ารุ่นเดิมเลยก็เป็น ERG121 นะฮะสีดำรุ่นมาตรฐานสแตนดาร์ดโอเคต่อมาเป็นจูเนียร์บายคีเวนอีกแล้วนะฮะ JE112 ครับราคาย่อมเยาเท่ด้วยนะฮะกีตาร์24เฟสด้วยนะฮะทำซิงๆด้วยนะครับต่อมาเป็นเบสแปลงหัวนะฮะผมไม่รู้ว่ายี่ห้อเดิมอะไรแต่ว่าเป็นทรง P เบสนะครับแปลงหัวเป็น Fender นะครับผมต่อมาเป็น Ibanez รุ่น GRG170DX นะฮะนี่อีเลเป็นฟันปลาฉลามสวยมาก24เฟสนะครับฟิกบิดด้วยใช้ง่ายนะฮะนะโอเคต่อมาเป็นเบสแปลงหัวอีกแล้วนะฮะเป็นทรง P เบส
นะครับส่งพีเบสแปลงหัวเป็นเฟนเดอร์โอเคนี่ก็ประมาณนี้นะฮะนี่ผมเอามาวางเรียงไว้นะครับเรียงคร่าวๆอันนี้คือชั้นล่างนะฮะชั้นล่างเดี๋ยวเราตามไปดูชั้นบนกันดีกว่าฮะไปเลยสวัสดีครับอันนี้เราขึ้นมาอยู่ชั้น2แล้วนะฮะเป็นห้องเก็บกีตาร์ของผมนะฮะเดี๋ยวมาไล่กันดูกันเลยนะฮะเดี๋ยวคราวนี้เราดูคร่าวๆก่อนก็จะมีกีตาร์ที่ผมเรียงโชว์อยู่ในตู้นะฮะแล้วก็มีข้างล่างอีกนะครับค่อนข้างจะเยอะเลยแล้วก็จะมีกีตาร์อยู่อีกห้องนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวมาไล่กันที่ตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะโอเคอันนี้เป็น Yamaha นะฮะรุ่น F210 นะฮะกีตาร์โป่งคู่บุญผมเป็นตัวแรกในชีวิตเลยยังอยู่นะฮะนี่ Yamaha F210 โอเคต่อมาเป็นเบสสเตอร์ลิงซับนะฮะซับนี่สีตัวนี้นี่ซื้อเพราะว่าสีเลยนะฮะชอบมากสีเขียวอ่อนนะฮะคอขาวด้วยโคตรสวยนะฮะต่อมาเป็น Epiphone นะครับรุ่น EJ200 SCE นะฮะจากที่เราเมื่อกี้เรามีสี Sunburst กับสี Net ไปแล้วอันนี้เป็นสีดำนะฮะดุนะฮะสีดำดุต่อมาเป็นเบส Junior by Keyvent นะฮะน่าจะรุ่น IBB 100/5นะฮะถ้าจะไม่ผิดให้เป็นเบส5สายสีเน็ตนะฮะสีไม้สวยเลยต่อมาเป็นเช็คเตอร์นะฮะเช็คเตอร์รุ่นดาเมียนอีลิต7สายนะฮะนี่กีตาร์7สายสีแดงนะฮะเป็นไลท์ควินไลท์เฟรมนะฮะสวยดีนะครับผมต่อมาเป็นเซนจูรี่นะฮะรุ่น CE384 น่าจะใช่นะกีตาร์ราคาย่อมเยาสีสวยสีน้ำเงินนะฮะเป็นทำซิงซิงด้วยโอเคต่อมาเป็นลาวิท LSG นะฮะนี่ลาวิท LSG เป็นทรง SG สีขาวนะครับเท่อยู่เป็นกีตาร์ SG ตัวแรกด้วยนะครับต่อมาเป็นแบ็คลอเรนซ์นะฮะ SG ไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรแต่ว่าเป็นปิกการ์ดเต็มนะฮะเท่เลยนะครับผมต่อมาเป็น Mac Lawrence นะฮะ TL400 อันรุ่นนี้เป็นคอดำนะฮะส่งก็จิมรูทนะฮะโอเคต่อมาเป็นลาวิทนะฮะ XG1S Blue นะฮะก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของผมเองนะฮะนี่เย้ นี่เป็นสีฟ้าคอขาวนะฮะสวยเลยครับผมต่อมาเป็นบาราคูด้านะฮะต้นดีเซมเบอร์นะฮะเป็นลายไฟโคตรดุมากนี่ครับต่อมาเป็นกีตาร์เฟกนะฮะก็คือหรือว่ากีตาร์ปลอมนั่นเองนะฮะเป็น Epiphone Les Paul Custom Sack White สีขาวนะฮะปกติมันไม่มีสีขาวนะฮะอันนี้มันมีสีขาวเห็นว่าเป็นสีขาวเลยซื้อนะฮะงานก๊อปเกรด A นะฮะโอเคต่อมาเป็นกีตาร์สั่งทำนะครับเป็นกิบสันปอมาแหละแต่ว่าสั่งทำเป็นผลิตจากจีนนะฮะนี้สีฟ้าไม่มีพิกาดสวยดีนะฮะโอเคต่อมาก็เป็นกีตาร์สั่งทำนะครับทรงไฟเบิร์ดนะฮะนี่ทรงไฟเบิร์ดนะครับโคตรเท่ต่อมาเป็น Mac Lawrence TL400 นะฮะรุ่นนี้เป็นขาวๆนะครับมาเป็น Epiphone นะฮะ Les Paul Custom สี Ivory นะฮะเป็น Sack White Signature นะครับต่อมาเป็น Mac Lawrence นะฮะรุ่น TLHS นะฮะนี่เป็นสีขาวนวลเลยปิกาดขาวซองห้ำนะฮะสวยมากโอเคต่อมาเป็นเช็คเตอร์ซินิติเกตคัสตอมนะฮะสีขาวลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วย
ดำขาวคาดดำนะฮะโคตรเท่ต่อมาเป็นเบสนะฮะเบสของรีเจนต์สีสายราคาย่อมเยานะฮะเป็นสีขาวพิกัดดำสวยเลยซื้อมานะฮะตัวนี้มาเป็น Epiphone Thunderbird สีขาวนะฮะรุ่นคลาสสิกนะฮะปิกอัพเป็นของ Gibson นะฮะโคตรหล่อ Thunderbird สีขาวต่อมาเป็นเบสนะฮะของค่าย Century นะครับราคาย่อมเยาสีสายเป็นทรง P เบสอันนี้จำชื่อรุ่นไม่ได้นะฮะรุ่น CB PB หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะสวยดีนี่ดำปิกัดไอ้ขาปิกัดดำนะฮะต่อมาเป็นเบสสีสายทรง P เบสนะฮะอันนี้ทำหัวมาเป็น Fender คอขาวสีแดงนะฮะสวยมากนี่ขาวสีแดงต่อมาเป็นสเตอร์ลิงนะฮะสเตอร์ลิงเล34สีขาวนะฮะสวยมากนะฮะเสียงดีด้วยนะฮะเบสสเตอร์ลิงชอบมากโอเคต่อมาเป็น Epiphone นะฮะ Epiphone Red Paw Custom นะฮะอันนี้เป็นลายคาโมหรือว่าลายทหารนะฮะเป็นคอขาวด้วยนี่นะโคตรเฟี้ยวคราวนี้ก็จะเหลือราวบนอยู่หน่อยนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะทีละตัวใกล้หมดแล้วฮะใกล้หมดแล้วฮะจะได้นับสักทีว่าเรามีกันกี่ตัวนะฮะอ้าวหลุดอันนี้เป็นเชคเตอร์ S1 Elite นะฮะสีดำนะครับ S1 Elite โอเคต่อมาเป็นวอชเบิร์นทาบูนะฮะ300เมื่อยแล้วนะเนี่ยวอชเบิร์นทาบู300เมื่อก่อนได้อยากได้มากเลยตอนเด็กๆอันนี้ใส่ฝากเขาปิกอัพไปโคตรเท่โอเคต่อมาเป็นเชคเตอร์ C1 Steel สีขาวด้านนะฮะโคตรเท่เหมือนกันนี่ขาวด้านถือไปถือมาโคตรเมื่อยเลยฮะใกล้แล้วใกล้หมดแล้วต่อมาเป็นลาวิต XG1S Pink Signature ของคุณแปะซินโดรมนั่นคือผมเองนะฮะนี่สีชมพูนะฮะตะคิวกินแขนแล้วตอนนี้ต่อมาเป็น Ebonet AX7221 นะฮะเป็น7สายเหมือนกันสีเทาด้านนะครับผมนี่ต่อมาเป็น Lavit Kai Custer นะฮะทรงมันจะเหมือนแบบหัวปลาหน่อยขอขาวนะครับผมนะต่อมาเป็นลาวิต JL นะฮะสีขาวเหมือนพวกทรง JP นะฮะนี่อินเลย์เป็นลูกกระสุนด้วยโคตรเท่ต่อมาเป็นลาวิต LLP นะฮะทรงเลทพอสีขาวโอเคตู้สุดท้ายนะฮะเหนื่อยมากเลยในการหยิบกีตาร์มาถ่ายเนี่ยเพราะมันเยอะฮะมันเยอะแล้วมันก็โคตรเหนื่อยนะฮะมาเหลืออีกไม่กี่ตัวละนี่วอชเบิร์นทาบู300นะฮะนี่วอชเบิร์นทาบู300อีพีโฟนเลสพอคัตตอมไอเวอรี่นะฮะอีกแล้วนะฮะมีเยอะมากตอนนี้เหลือ3ตัวนะครับปกติมีประมาณ4ตัวถ้าเป็นสีนี้นะครับต่อมาเป็นเชคเตอร์นะฮะเชคเตอร์ S1 Elite สีแดงนะครับผมต่อมาเป็นลาวิต XG นะฮะ 2X ลาวิต XG 2G นะฮะเป็นหัวตัดโมเดลแรกๆเลยของทางค่ายลาวิตนะฮะสีขาวต่อมาเป็นลาวิตนะครับ LPRS นะฮะเป็นโมเดลที่เขาทำเป็นทรง PRS นะฮะตัวสุดท้ายของตู้แล้วนะฮะตัวนี้เป็นแมคลอเรนรุ่นบอล007นะฮะอันนี้แปลงหัวมาฮะเป็นทรง Music Man Acid นะฮะโอเคผ่านพ้นไปแล้วนะห้องนี้กีตาร์นะฮะเยอะมากเหนื่อยแล้ว
นะแล้วเหลืออีกห้องนึงฮะเดี๋ยวตามไปเลยฮะเอาละนะฮะตอนนี้เป็นห้องสุดท้ายแล้วเหลือกีต้าร์อยู่ประมาณ4ตัวนะฮะก็จะครบทั้งบ้านที่ผมมีแล้วนะฮะก็ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามานับกันตอนท้ายคลิปนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่เลขเข้าไปเพราะผมก็ไม่รู้ว่ากีต้าร์ผมตอนนี้ล่าสุดมีกี่ตัวนะฮะโอเคไปเลยฮะ4ตัวสุดท้ายฮะนี่นะฮะอยู่ในกองนี้อันนี้เป็น Mossburn รุ่น Dim V Pro นะฮะเป็นทรง Flying V นะฮะนี่อันนี้ฝุ่นเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าไม่ได้เล่นเลยนะฮะ Flying V เมื่อก่อนชอบบ้า Flying V นะฮะจะมีเยอะแต่ช่วงนี้ขายไปเกือบหมดแล้วอันนี้ก็ Flying V นะฮะอันนี้เป็นกีตาร์เหมือนกีตาร์จีนสั่งประกอบมาเอามาทำนู่นนี่นั่นนะฮะสีดำนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันฮะอันนี้เป็นกีตาร์จีนทรง Flying V แต่ว่าเห็นว่ามันสวยดีเป็นสีขาวอินเลย์เป็นบล็อกก็เลยซื้อเก็บไว้นะฮะตัวสุดท้ายละอันนี้เป็นกีตาร์กึ่งๆสั่งทำเป็นคล้ายๆ Bisilip นะฮะรุ่น Mick Thompson นะครับผมตัวสุดท้ายละดุๆหน่อยดุๆหน่อยโอเคประมาณนี้เสร็จทีกีตาร์กับเบสทั้งบ้านผมก็มีรวมกันประมาณนี้นะฮะยังไงก็ปี2020แล้วมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าเร็วๆนี้จะทำการระเบิดกุแล้วเพราะมันเยอะเกินนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบด้วยแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ่ายนานมากโอเคยังไงก็พยายามตัดคลิปให้ได้กระชับที่สุดแล้วกันพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้